ธันวามหามงคลพระชนพรรษาองค์ราชาเหนือเกล้าชาวไทยถิ่นพระเมตตาดุจแสงโสมชโลมดินชุบชีวินถวยราชผองสองสดุดีขอพระเกียรติคุณอดุลพิพัฒน์สิริสวัสดิ์หทัยเปรมเกษมศรีเพิ่มพูนเพ็ญเย็นบุญญาพระบารมีสวมชีพนี้ถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทโพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำพรุ่งนี้ก็เป็นวันพ่อแล้วจริงจริงลูกๆอย่างพวกเราเนี่ยกำลังคิดจะทำอะไรให้กับคุณพ่อพ่อกับแม่พูดคล้ายกันค่ะไม่ต้องซื้อของอะไรให้เอาเงินมาเดี๋ยวไปซื้อเองเออจะได้ถูกใจแกไงใช่ค่ะแค่รถยนต์ค่ะก็เยอะไปเยอะเหรอพี่แม่ก็ให้แค่1,500เองจะไปซื้อรถยนต์ยังไงขึ้นเป็น28ละเธอก็เหมือนกันละค่ะก็คงหาเวลาไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเออนางอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงคือคุณพ่อชมก็ชอบเหมือนพ่อพี่แมงเหมือนกันให้มาเป็นเงินเธอก็ให้เป็นเงินนี้นะง่ายดีนะคุณพี่อะของคุณพี่แกไปนานแล้วโกทูเฮเว่นแล้วหรอคะโกทูเฮเว่นน่าจะประมาณสัก20กว่าปีจะ30แล้วเอางี้ดีกว่าดิฉันเชื่อว่านะฮะน้องๆของเราเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยนะรักคุณพ่ออย่างแน่นอนใช่ไหมดิฉันเองเนี่ยนะก็มีความรู้สึกเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะเลยไปแล้วมากมายเลยทีเดียวนะฮะอ่ะนี่คุณพี่ซ่อนอะไรไว้คะซ่อนนี่ไว้ซ่อนรูปไว้เออหรอคะถ้าอยากเห็นคุณพ่อของกระแมแล้วก็กระแมตอนเด็กๆมั้งนะนี่ดูดิน่ารักฉันเชื่อแล้วว่าทำไมกระแมมันถึงได้ดำอันนี้น่ารักอ่ะมันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อันนี้ขึ้นเครื่องไปไหนกันน่าจะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกหรืออะไรอย่างนี้เออเธอน่ารักนะตอนเด็กใช่มาดูน้องชมของเราบ้างยังเป็นนักเรียนอยู่ปะอันนี้ประมาณม.1 ม.2เธอก็ตัวเท่าพ่อแล้วนะนี่เธอเหรอใช่คนที่เป็นแฟชั่นนิสต้าสมัยนี้ทำไมย้อนไปอดีตก็เป็นผมบ๊อบตัดตรงทรงหนูหินน่ะหนูหินหนูหินทุกวันนี้ล้างหน้ามาก็หน้านี้นะจ๊ะเด็กอยู่ว่าไม่มีเปลี่ยนของเมคอัพอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนี่พ่อเป็นซันตาคลอสใช่เริ่มรีเควสเองเลยว่าอยากถ่ายรูปพ่อชมพู่ไงที่ลงอินสตาแกรมไม่กี่วันนี้เองผู้ตายเดี๋ยวนะมีรูปเรามีรูปชมพู่แล้วก็ต้องมีรูปพี่มาสอันนั้นแม่ชุดแดงแม่แต่ชุดเขียวเหมือนมากกว่านะใช่อันนั้นเป็นแบบว่าแม่นมเลยนะเลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่ญาติหรอป้าไง exactly เดี๋ยวสิใช่ exactly เห็นไหมของฉันอ๋อนี่คือรูปถ่ายกับพ่อวันรับปริญญาอันนั้นคือพ่อของดิฉันสำเนาถูกต้องเธอรู้ไหมว่าเป็นรูปเดียวในชีวิตเลยนะที่มีถ่ายกับพ่อเออมีแววคันเป็นนางแบบเลยนะตอนนี้นะขอโทษถ่ายแบบลงหนังสือแล้วนะอ๋อเป็นนางแบบแล้วนี่ไปหามาจากไหนก็ไม่รู้นี่ไปหาขุดมาจนได้เลยนะมีอะไรอีกไหมเอาลื้อดูซิพอแล้วล่ะหมดแล้วเมามอยกันกับพวกเราทำไมเนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะซึ่งวันนี้นะมีคุณพ่อมาด้วยนะไปพบกันเลยค่ะอเล็กธีรเดชและคุณพ่อธีรชัยและน้องมิวลักนาราและคุณพ่อสุรพลค่ะI'm sorry.
เดี๋ยวนะคะคู่นี้โอเคลูกหญิงกับพ่อแต่นั่นแยกไม่ออกนะคะว่าคนไหนลูกคนไหนพ่อค่ะมาทรงเดียวกันเป๊ะๆเลยนี่ถ้าเล็กติดหนวดหน่อยดิฉันแยกไม่ออกนะคะเชิญนั่งค่ะพูดเลยเอาว่ามาสองคู่นี้สนิทกันมากเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคงอยากจะทราบนะคะว่าก่อนที่จะมีพระเอกแล้วก็นางเอกสุดแซ่บสุดกระตันยูแบบนี้นะคะคุณพ่อทั้งสองท่านเนี่ยเลี้ยงน้องๆยังไงกันบ้างทั่วๆไปครับปกติปล่อยหรือว่าเข้มงวดครับพ่อผมปล่อยครับปล่อยครับผมครับตอนเด็กเขาดื้อไหมคะอุ้ยได้ถามพ่อจ้ะดื้อไม่ดื้อฮะแต่ว่าถ้าอยากได้ของเล่นขึ้นมาก็เอาเรื่องเป็นยังไงอาจารย์เขาเป็นไงพ่อไปห้างไปทำไปห้างอยากได้ของเล่นเอาอันนี้ใช่พอไม่ให้ก็ดิ้นโอ้โหดิ้นกระเดียวกระเดียวกลางห้างใช่ฮะพ่อทำคุณเนี่ยเหรอคะดิ้นกระเดียวกระเดียวแล้วพอเขาลูกลงไปดิ้นอย่างนั้นพ่อทำไงคะเอาเดินหนีเลยฮะดิ้นคุณพ่อเหรอคะเลี้ยงน้องมิวไงคะดูแลเหมือนคุณพ่อทั่วไปนะตอนเขาเด็กๆก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยก็มีข้อห้ามบางอย่างถึงที่เป็นอันตรายแล้วก็ห้ามไว้ก่อนอะไรอย่างเช่นที่บ้านอยู่ริมน้ำใช่ไหมครับหนูอย่าไปริมน้ำนะเดี๋ยวตกน้ำนะเราต้องบอกมันเป็นธรรมดาไหมฮะเวลามีลูกสาวแล้วห่วงมากมันก็ต้องมีคำเป็นเรื่องนะปกติมากกว่าเนาะแล้วงี้มีไหมคะว่าต้องนอนเวลานี้อ่ะนี่ลูกตอนนี้กินข้าวตอนนี้เรียนหนังสือตอนนี้อะไรอย่างนี้มีบอกงี้ไหมคะก็ตอนเรียนอยู่ก็จะบังคับให้นอนสามทุ่มอ๋อเหรอบังคับเลยแล้วนอนไหมสามทุ่มอ่ะไม่นอนแล้วเราทำอะไรอยู่จริงๆจะชอบดูละครค่ะก็จะแบบว่านอนตะแคงแบบว่าหันเข้าข้างฝาแล้วก็แล้วห่มผ้าเอาใช่แล้วก็ดูละครอ๋อใช่ว่าในห้องคือมีทีวีค่ะอ้าวก็พ่อไปเปิดทีวีใครจะนอนอ่ะนอนห้องเดียวกันหมดเลยค่ะตอนนี้ก็อาเล็กเนี่ยหลายๆคนยังงงกับชื่อเขาอยู่อะไรมาเรียกเขาอาเล็กเขาอเล็กซ์อเล็กซ์เซ่พ่อคะตกลงว่าชื่อลูกพ่อเนี่ยมันเป็นมายังไงครับพ่อคะคือจริงๆแล้วสมัยนั้นช่วงที่เขาเกิดคุณพ่อบอกอยู่หลังเวทีบอกไม่ตื่นเต้นนะฮะตอนนี้เหงื่อแตกเป็นคนชอบชื่อนี้มากฮะชื่ออเล็กซ์คือจริงๆก็คืออเล็กซานเดอร์ฮะที่ชอบอเล็กซานเดอร์ที่นี่ได้น่าจ้าเลยก็เลยก็ตายชั้นอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอแม่ผมก็คืออาม่าเขาอ่ะค่ะทุกคนจะเรียกเป็นอาหมดเออใช่อเล็กอาพลอะไรเงี้ยเออก็ปิ้งว่าเออก็ตามแม่เรียกดีกว่าเออง่ายดีเพราะหลังจากนั้นทุกคนก็เรียกอาเล็กมาโดยตลอดใช่ฮะใช่อาเล็กซังเลอร์น้องมิวทำไมคุณพ่อให้ชื่อน้องมิวอะคะจริงๆแล้วชื่อเดิมเขาไม่ชื่อมิวออกจากโรงพยาบาลก็ตั้งชื่อปล่อยปล่อยแล้วทำไมเป็นชื่อปล่อยแล้วทำไมตอนนี้เป็นมิวคะไปทำบุญกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพาเห็นแล้วก็แบบทักอะไรเงี้ยว่าแบบจะอยู่ในวงการบันเทิงหรออะไรเงี้ยเขาก็ถามชื่อเล่นชื่อจริงเลยค่ะก็บอกว่าชื่อรักนาราค่ะชื่อเล่นชื่อปอยเขาบอกว่าถ้าชื่อปอยอ่ะจะเก็บเงินไม่อยู่นะอ๋อเหรอหมายถึงแบบว่าเฉพาะหนูนะใช่เฉพาะหนูค่ะเปลี่ยนชื่อซะอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นมอม้าอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นมิวแล้วรักนาราค่ะพ่อทำไมถึงตั้งชื่อนี้คะไปเรียนเพอที่แรกเราแจ้งชื่อในใบสุทธิบัตรใช่ไหมครับที่คุณมาแจ้งมาชื่อปอยชื่อเด็กหญิงน้องปอยเด็กหญิงน้องปอยโถคนที่เขาเนี่ยรับจดจะเปลี่ยนชื่อนะเขาก็โยนหนังสือมาให้เล่มอ๋อเขามีหนังสือให้ใช่ผมก็เลยให้เลือกคัดน่าจะรักนาราก็น่าจะไม่เหมือนใครมั้งอะไรแค่นั้นแหละแปลว่าอะไรครับพ่อเขาบอกว่าเป็นคนที่มีรัศมีที่กว้างไกลเอาชื่อนี้แหละครับจดเลยครับจดเลยเมื่อก่อนพ่อดุมากเลยพ่อทุกคนดุคุณพ่อของอเล็กดุมาเล็กฮะอาเล็กอาเล็กจริงๆพ่อไม่ดุครับจะดุในเรื่องที่เราทำผิดกับพ่อจะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เวลาโดนตีไม่ใช่ว่าตอนนี้กล้าเราเห็นจากหนวดพ่อเราก็พอเข้าใจแล้วแต่จริงพ่อใจดีเหรอตอนเด็กโดนอะไรตีท่อ PVC ท่อ PVC เวลาทะเลาะกับพี่กับแม่อะไรเงี้ยจะโดนตีที่ร้านขายวัสดุโชคดีพ่อไม่เอาอิฐควาจะเสียงว่าคุณพ่อก็เป็นนักเลงเก่าใช่ไหมคะใช่ครับก็มีบ้างนะเน่วีรกรรมของคุณพ่ออย่างเช่นอะไรคะเอาซอฟอะค่ะพ่อรุ่นน้องไปมีเรื่องกับเด็กในซอยก็เลยว่าจะไปคุยกับเขาเขาไม่คุยเลยก็เลยมีเรื่องกันเขาไม่คุยกับเราก็ไม่คุยกับเขาใช่เขาหมอบหรือเราหมอบครับพ่อเขาครับแม่วันนั้นพ่อหยิบวัสดุอะไรจากที่บ้านไปคะเห็นเป็นนักเลงอย่างนี้นะพอมีอเล็กปุ๊บพ่อเลิกบุหรี่เพื่อลูกเลยใช่ครับสมัยก่อนสูบบุหรี่นี่นะทั้งในบ้าน
ห้องส้วมทุกที่จนพอเขาโตขึ้นมาได้หน่อยเขาสองคนเขาไอบ่อยมากไอกับลูกด้วยก็เลยตัดเลยดีกว่าหักดิบเลยหักดิบจริงแล้วพ่อของอเล็กซ์เนี่ยนะมีความหวังอยากจะให้อเล็กซ์เป็นนักกีฬาทีมชาติเลยทีเดียวรู้สึกเขาจับอะไรนี่จะรู้สึกคล่องฮะเขาไปเรียนเทควันโดเขาเล่นเล่นแล้วเขาชอบแล้วก็จนได้สายดำฮะเห็นบอกว่าซ้อมหนักมากเลยวันนึงก็เลยถามว่าอยากเป็นไหมแรกๆอยากเป็นแต่พอไปรู้ตารางการต้องเรียนซ้อมการฝึกซ้อมถอยเลยต้องซ้อมหนักหรอตีสี่ตื่นทุกวันต้องตื่นทุกวันตีสี่เจอตารางอำลาละครับใช้งานอดิเรกพอแล้วนะส่วนน้องมิวนะคะก็เกือบได้เป็นนักกีฬาทีมชาติกับเขาแล้วเหมือนกัน